เดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้ผมหยิบหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออไอ้ที่คิดไว้นี่ไม่ผิดจริงๆคือการมองปัญหาว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีศัตรูที่สำคัญคือเผชิญหน้ากับฝ่ายเผด็จการวันที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงวันนั้นนี่ก็ไม่รู้ว่าใครได้มากกว่าใครผมก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนี่จะต้องไปด้วยกันในฐานะเป็นพรรคที่มีทิศทางเป็นพรรคใหญ่ทั้งคู่จะต้องจับมือกันสามัคคีกันช่วงนั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรก่อนจะลงคะแนนทั้งติ่งส้มติ่งแดงก็จะฟัดกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งผลการลงคะแนนออกมาแล้วก็เห็นกันชัดเจนเมื่อพรรคเพื่อไทยแพ้มันก็ต้องแพ้สิครับก็ทำยังไงได้นี่คือเสียงประชาชนผมก็พูดหลายครั้งรวมทั้งพูดในคลับเฮาส์ที่อ้างถึงคลับเฮาส์เนี่ยเพราะว่าในนั้นมี3ประสานมีอาจารย์ชำนาญซึ่งเป็นตัวแทนของก้าวไกลผมก็เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยโดยไม่มีใครแต่งตั้งนะครับเป็นโดยกิจสำนึกเนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคเก่าอาจารย์จารันก็เป็นคนกลางเราก็พูดกันว่ายังไงเสียต้องสามัคคีกันจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลั่งกันได้สักเท่าไหร่นะครับว่าจะสามัคคีกันได้สักเท่าไหร่อันนี้ก็มันนอกเหนือความสามารถของเราหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวตัวโตเชียวครับชะก้าวไกลกินรวบคูโหวตแข่งเพื่อไทยแย่งชิงประธานสภาเอาแล้วหลายฉบับครับที่พาดหัววันนี้เดลินิวชนน่านเดือดใส่สีทาป่วน MOU ไร้มารยาทมติชนก็พาดหัวตัวใหญ่อีกเหมือนกันครับสองพรรคเปิดศึกชิงประธานสภาเดือดเพื่อไทยหึ่มฟรีโหวตจะแย่งประธานสภาในกรุงเทพธุรกิจทั้งกรุงเทพการเมืองและกรุงเทพหน้าหนึ่งกรุงเทพการเมืองก็บอกสองปมร้อนเขย่าสามพรรคร้าวสามพรรคก็คือก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยกรุงเทพหน้าหนึ่งก็บอกประธานสภาด่านแรกแตกหักมันจะแตกหรือยังผมก็ไม่รู้นะแต่หมายความว่านี่คือเขาเรียกว่าฝุ่นตลบเพื่อไทยก้าวไกลเปิดศึกชิงประธานสภาแต่ละฝ่ายก็อ้างกันครับว่าโดยประเพณีฝ่ายก้าวไกลเขาเสียงข้างมากเขาก็อ้างได้ว่าเมื่อเขาได้เสียงข้างมากเขาหลักประกันเขาต้องเป็นประธานสภาส่วนที่เสียงน้อยกว่าจะขอเป็นประธานสภาก็บอกสมัยอุทัยพิมพ์ยันชนมี3เสียงยังเป็นประธานสภาได้ไอ้นี่ก็อ้างกันไปเถอะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่แค่นี้มันจุดเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนวันที่22ก็เกิดข่าวลือคล้ายๆกับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐโอ้ยลือกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยพรรคก้าวไกลเขาถือว่าประเด็นนี้เขาตัดเชือกเลยเพราะเขาไม่มีสายสัมพันธ์อยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเก่าเขาก็เลยบอกมีลุงไม่มีเราจนกระทั่งการปฏิเสธของพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้กี่รอบก็ไม่ยอมฟังกันก็เขาก็คิดได้แต่การปฏิเสธก็ไม่เด็ดขาดจนกระทั่งมันเด็ดขาดในช่วงหลังไม่ทันการคะแนนก็เลยเสียไปนั่นน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นปรากฏว่าหลังจากได้รับผลเลือกตั้งแล้วอยู่ๆมีข่าวนักข่าวครับ
ผมก็ไม่อยากจะว่าใครนะคือเปิดข่าวอยู่ในช่อง9ครับช่องราชการบอกว่าจะมีการให้พลเอกประวิตรลาออกแล้วจะยุบพรรคแล้วจะเอาพรรคสมาชิกมารวมกับพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นเสียงข้างมากไปนู่นอีกก็มีการปฏิเสธอีกคุณหมอชนน่านซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเขาก็ถูกตั้งคำถามในวันที่แถลงข่าวเรื่องของการMOU ก็บอกนี่ปฏิเสธครั้งที่501แล้วนะทำไมยังเป็นอย่างนี้อีกไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นแผลใจที่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมันมาทิ่มมาแทงอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ๆก็นายสิทธาครับแม่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญคุณสิทธาหรือไอ้ผู้เจ้าผู้การปุ่นด้วยนะผู้การปุ่นก็ดันเปิดประเด็นขึ้นมาเปิดประเด็นขึ้นมาว่าหมอชนน่านมีดีลลับที่จะไปร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐก็เลยซัดกันนัวหมอชนน่านก็โกรธมากอย่างที่ท่านเห็นข่าวนี่แหละแต่ประเด็นปัญหามันน่าคิดนะครับว่าไอ้สะกิดแผลตรงนี้เนี่ยรอบใหม่คนที่สะกิดคือคุณสิทธาผู้การปุ่นอยู่พรรคคุณหญิงหน่อยมาสะกิดแล้วสะกิดแรงครับสะกิดหนักเข้าก็ทันทีเลยครับชนนั่นก็ออกมาฟาดทันทีเลยนี่มติชนบอกชนนั่นฟาดมาสิทธาฟาดกลับเอาอีกฟาดกลับอีกนัวเนียกันตั้งแต่วันที่22 23มาถึงวันนี้25แล้วเลยบานทะโลกแล้วคันนี้ผมจะไม่เอาคำที่มาต่อว่าต่อขานด้วยภาษาอะไรต่อมิอะไรนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเราออกข่าวในเชิงที่ต้องการสร้างความสามัคคีในหมู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเอาข่าวมาลีไลอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่ท่านไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันแต่ผมตั้งประเด็นว่าคุณสิทธานี่มันมาแปลกมีอยู่6เสียงแล้วเราก็รู้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเขาออกจากพรรคเพื่อไทยเขาก็มีแผลใจกับพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็รู้ภายในอีกว่าเขาขั้วอยู่ฝ่ายทหารด้วยวันที่เขาอยู่เพื่อไทยเขาก็เคยขวางกลุ่มเยาวชนกลุ่มคณะราษฎรนั่นก็เป็นเรื่องไปแล้วเอาสรุปว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเขาขั้วสองด้านอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเมื่อร่วมกับพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยมี6เสียงเนี่ยยังเก่งก็รัฐมนตรีที่เดียวหรือที่ครึ่งนะครับที่ครึ่งหมายความว่าคุณสิทธาไอ้คุณพิธาบอกว่าจะไม่เอาตัวโควต้ามาวัดกันจะเอาตัวภารกิจถ้าเป็นภารกิจแต่ยังไงก็ต้องมีฐานเสียงนะครับ6เสียงเนี่ยมันจะได้5คนไม่ได้หรอกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างมากกันหนึ่งที่ครึ่งก็คือว่าการหนึ่งช่วยหนึ่งข่าวภายในก็บอกสิทธาก็หวังจะได้ในขณะเดียวกันสิทธาก็เลยเสนอทำนองว่าเอาใจก้าวไกลบอกให้ทำ Advance MOU นั่นคือให้ทำ MOU ล่วงหน้าว่าทั้งพรรคที่มาแถลง MOU วันนี้ให้กอดคอกันว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันไอ้ตรงนี้ผมว่ามันก็เกินเลยไปหน่อยนะครับในฐานะผมเป็นนักการเมืองเก่านะ
คือสิทธิของแต่ละพรรคเนี่ยเขามีจริงอยู่ครับฟังดูเป็นเหตุเป็นผลก็ทำนองว่าถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันตายด้วยกันเกิดด้วยกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการเมืองมาตลอดไม่มีเขาไปกอดคอกันตายด้วยกันไม่มีนะครับเอาว่าร่วมมือกันทำ MOU หรือทำสัตยาบันอันนี้พอเข้าใจได้แต่บอกว่าทำ Advance MOU อีกคือถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ให้เป็นฝ่ายค้านด้วยกันต้องถามคุณสิทธาว่าแล้วคุณจะเป็นไหมถ้าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยเพราะพรรคเพื่อไทยนี่ร้อยกว่าก้าวไกลร้อยกว่ามันขยับยากแต่ไอ้หกเสียงนี่ขยับง่ายครับทิ่มซ้ายทิ่มขวาได้หมดทั้งคู่แล้วก็เจ้าสีทาก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีแต่เท่าที่รู้นายทุนที่เขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่ต้นๆ นั้นเขาก็อยากจะเป็นเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากคนภายในนี่แหละครับไอ้ความเป็นหลายพรรคแล้วระหว่างที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเกิดการช่วงชิงเนี่ยนี่คือคลื่นลมดังนั้นการวัดฝีมือของคุณพิธาเนี่ยไม่ได้วัดฝีมือจากการตอบโต้นักข่าวต่อการแสดงความคิดเห็นแต่ว่านี่คือความยากของการบริหารอำนาจรัฐครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบไหนแต่วันนี้ปรากฏว่าเจอข่าวหนักเข้ามาอีกครับโอ้ยโอมีข่าวสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะรวมตัวกันไปเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวเอ๊ะไปอีกแล้วนี่ครับมีข่าวออกมาแบบนั้นสยามรัฐวันที่25เนี่ยครับบอกงานงอกคนเสื้อแดงโพสต์รวมตัวบุกเพื่อไทยกดดันถอนตัวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลผมถึงบอกว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจะมีคลื่นลมมันจะมีคลื่นลมดังนั้นคนที่เป็นแกนนำของพรรคก้าวไกลเพื่อไทยและก็พรรคร่วมเนี่ยอันที่หนึ่งความเป็นผู้ใหญ่อายุมากเนี่ยผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมามากมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมี IO ของฝ่ายศัตรู IO ของฝ่ายทหารแทรกแซงเข้ามาก็ต้องคามดาวเย็นๆแต่ปรากฏว่าหมอชนน่านพอได้ยินเสียงของเจ้าสีทาไอ้เจ้าผู้การปุ่นซัดเข้ามาก็รู้เรื่องอะไรมากกว่านั้นก็เลยเกิดอาการเบรกแตกพอเบรกแตกก็ซัดกลับว่าผิดมารยาทแล้วก็มีถ้อยคำตึ๊กๆๆอีกหน่อยผมไม่เอาไม่มาเรียนไม่มาเรียนต่อเนี่ยนะครับเจ้าปุ่นก็ซัดต่ออีกคราวนี้ก็จะไปถึงอีกเรื่องอ่ะสิเพราะอย่าลืมว่าไทยสร้างไทย6เสียงนี่ไม่ใช่มีน้ำหนักสำคัญนะครับจะแพ้หรือชนะไม่ได้อยู่ที่6เสียงนี้นะจริงอยู่ครับ6เสียงก็สำคัญแต่วันนี้เมื่อก้าวไกลขีดเส้นพยายามไม่ไปเอาฝ่ายรัฐบาลมาเลยนี่6เสียงก็เท่านั้นแหละครับถ้าจะแพ้ก็อย่าแพ้อยู่แล้วมันไม่ทำให้ชนะได้6เสียงอยู่แล้วครับเพราะจำนวนมันไม่มีทางถึง376อยู่แล้วก็จะเกิดข่าวภายในว่าจะถีบจะเอาเพื่อไทยก็รู้สึกคอมเมนต์คุณหญิงสุดารัตน์ซะแล้วว่าเอ๊ะนี่เธอมาวางยาอะไรก็กำลังเกิดการต่อรองภายในกับก้าวไกลว่าเอาออกไปซะ6เสียงเนี่ย ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงนะครับนี่ลำดับให้ท่านเห็นว่าความอดทนในฐานะเป็นผู้ใหญ่ในทางการเมืองเนี่ยนักการเมืองอย่างท่านชาติชายบอกว่าอันที่หนึ่งหูต้องหนักๆอันที่สองเอาเป้าหมายสำคัญท่านก็บอกว่า
เป็นนักการเมืองอย่าจำแม่นนะแต่แน่นอนครับนักการเมืองรุ่นใหม่นี่เขาจำแม่นดีจริงๆไม่ลดวาศอกทั้งนั้นจะฟัดกันได้เรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลำบากเพราะพลเอกชาติชัยบอกว่าอย่าจำแม่นนักถ้าจำแม่นนักบางทีตั้งรัฐบาลยากอีตรงกำลังเริ่มต้นตั้งรัฐบาลเนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะเกิดขึ้นเกิดลมกันอย่างนี้แหละคนนั้นก็อยากจะได้อย่างนี้คนนี้ก็อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้รัฐมนตรีมีการต่อรองกันผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นมองด้านหนึ่งปรากฏว่าแคร์ทอล์คคุณดวงฤทธิ์ก็เลยออกมาขย่มกับเขาอีกเอากลุ่มแคร์ทอล์คที่จัดขับเฮากับท่านทักษิณเนี่ยนะแล้วยังอ้างอีกว่าท่านทักษิณรีทวิตคำพูดของคุณดวงฤทธิ์ไปอีกไปกันใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงผมอยากให้ท่านดูเป็นตอนๆก่อนคุณภูมิธรรมพยายามออกมาเบรกนี่แหละครับคนที่ผ่านงานการเมืองมาเนี่ยเขาก็รู้เฮ้ยกำลังเกิดขึ้นลมคุณภูมิธรรมบอกว่าแกนนำเพื่อไทยชี้ต้องดูเหตุผลรอบด้านก่อนตัดสินใจว่าจะถอนตัวร่วมรัฐบาลหรือไม่ไม่ใช่อยู่ๆใครมาร้องก็เอ้าไม่ใช่ครับคุณจาตุรนก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาไม่น้อยคุณจาตุรนนี่แรงกว่าอีกบอกว่ายังไงเพื่อไทยต้องไม่ถอนตัวประชาชนจะโกรธตายต้องช่วยตั้งรัฐบาลให้ได้บางทีก็ต้องเขาเรียกว่าต้องฟันธงไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันอันนี้ก็เป็นความคิดของฝ่ายที่อาวุโสการเมืองในพรรคเพื่อไทยนี่ครับหลักฐานที่คุณจตุรนบอกชัดเจนบอกวิธีคิดเนี่ยให้นึกเสียว่ามีประยุทธ์มายืนอ้าแขนรับอยู่ข้างหลังติดกันเลยพอถอนตัวก็จะเข้าสู่อ้อมกอดประยุทธ์ทันทีพอจะเย็นลงมั่งไหมถ้าคิดได้อย่างนี้คือมันมีศัตรูอยู่ข้างหน้าทีนี้บรรดามวลชนติ่งทั้งหลายนี่ก็ไม่มีต้นทุนอื่นนะครับมีแต่กองเชียร์เนี่ยเราจะไปห้ามปิดปากก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นเสรีภาพถ้าจะหูไวหูเบาก็ไปกันใหญ่นี่ก็จตุรนเขาก็เลยเบรกแต่มีอีกคนหนึ่งเบรกซึ่งแม่อันนี้มาแนวใหม่คุณอุ๊งอิ๊งลูกทักษิณลูกสาวทักษิณเมื่อวานก่อนนั้นเขาประชุมสรุปบทเรียนกันที่พรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งจูงลูกสาวคนโตมาด้วยแล้วก็เจอคำถามทำนองนี้ดังนั้นในช่วง 22-23 นี่คุณอุ๊งอิ๊งได้แสดงบทบาทโดดเด่นมากนั่นก็คือคุณประยุทธ์บอกว่าเจอนักข่าวถามเรื่องรัฐประหาร9ปีประยุทธ์บอกเฮ้ยลืมแล้วลืมปรากฏว่าจากคำพูดประยุทธ์ที่เป็นข่าวบอกลืมนั้นอุงอิงเขาจับประเด็นนี้บอกมึงลืมแต่กูไม่ลืมไม่อันนี้กลายเป็นพันดุหลังจากมีการลงคะแนนแล้วคุณอุ้งอิงนี่ข่าวสดบอกอุ้งอิงเดือดประยุทธ์บอกคนลืม9ปีรัฐประหารฟาดหนักมึงลืมกูไม่ลืมแล้วอุ้งอิงเขียนชัดๆเลยครับไม่บิดพลิ้วด้วยว่าท่านพูดเธอพูดเองเขียนในใน Twitter ลงรูปเลยครับคุณมึงใช้ภาษาว่าคุณมึงลืมคุณกูไม่ลืม
เออนี่ผู้จัดการก็ลงนะครับเห็นไหมผมว่าไอ้ยุทธก็จงจะสะอึกเหมือนกันนะคนรุ่นลูกอย่าลืมว่าอุ๊งอิ๊งเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างแรงนะครับจากการรัฐประหารปี49แล้วก็ไอ้ยุทธมารัฐประหารอีกทีหนึ่งปี57ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาออกมาสวนในจังหวะที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลแต่แน่นอนครับเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่ว่าแน่นอนบารมีและตัวชูโรงในการแข่งขันทางการเมืองนั้นอุ๊งอิ๊งเขาเป็นตัวสำคัญดังนั้นพอเขาพูดอย่างนี้เราก็เห็นว่าเออทิศทางหลานสาวคนนี้นี่ถ้าทางใจไม่ใช่ธรรมดาแล้วมีลูกสองคนเวลาให้นมลูกก็คงจะเก่งมากอาจจะกินดีหมีหรือเปล่าไม่ทราบเลยครับเพราะปรากฏว่าพอเข้ามาที่พักต่อมีคนไปถามอีกเรื่องของความละหองและแหงระหว่างพักก้าวไกลกับเพื่อไทยที่เกิดจากไอ้เจ้าผู้การปุ่นมันเข้าไปแย่ให้แรงขึ้นเนี่ยอุงอิงตอบชัดเจนดีเหลือเกินครับยืนยันว่าเราไม่หวังส้มหล่นนี่ครับเป็นข่าวที่ยืนยันจากเพื่อไทยคืออุงอิงพูดชัดเจนว่าเราไม่หวังส้มหล่นอย่าไปหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นนายกไม่ต้องหวังเราจะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและที่สำคัญก็คือใช้ภาษาใหม่อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับเพิ่งได้ยินกลายเป็นฮอตไวรัลเลยครับอาจจะเป็นเพราะจูงลูกมาด้วยนะเลยบอกว่าไม่หวังส้มหล่นจะช่วยพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จฟังแม่นะฟังแม่ก็เธอเป็นแม่คนแล้วจริงๆนี่บอกให้ฟังแม่นะตรงนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเองผมก็เป็นพ่อคนแล้วเหมือนกันเรามีลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกมันก็เขาไม่ค่อยฟังเรานะเออในหน้าที่การงานของเขานี่เขาไม่ค่อยฟังเรานะไอเราจะเข้าไปแทรกแซงหรือว่านั่นก็จะไม่ได้นะครับในเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาคนระดับ30 40อย่างอุ๊งอิ๊งนี่ก็เขาก็เริ่มเป็นตัวของเขาเองดังนั้นท่านจับตาดูต่อไปก็แล้วกันว่าอุ๊งอิ๊งจะเข้ามามีบทบาทในการปรามให้ความขัดแย้งระหว่างพรรคหรือคนบางคนในพรรคเพื่อไทยที่อาจจะมีความหวังดีต่อพรรคแต่ว่าสายตาเนี่ยอาจจะไม่ยาวไกลอาจจะสั้นหน่อยก็อยากจะเห็นอะไรที่มันถูกใจทันทีทันใดบังเอิญผมนี่ผ่านชีวิตการเมืองมายาวผมคิดว่าไอ้ความปรารถนาเจตนาที่เราอยากได้เนี่ยมันต้องขึ้นต่อความเป็นจริงที่มันเกิดถ้าทางทฤษฎีเขาเรียกอัตตวิสัยความอยากได้ของเราเนี่ยเป็นอัตตวิสัยถ้าเอาอัตตวิสัยชูไม่สอดคล้องกับภาวะวิสัยมันก็เพี้ยนนะครับดังนั้นพรรครัฐบาลที่นำโดยคุณพิธาเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่แน่นอนครับเมื่อเป็นพันธมิตรคล้องแขนกันแล้วก็ต้องช่วยเต็มที่ส่วนจะไปประหัตประหารกันตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันไม่ถูกครับยังไงก็ไม่ถูกก็ฝากไปถึงทั้งเพื่อนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลและเพื่อนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทย
เสียงลือเสียงเล่าอ้างของพรรคร่วมอื่นๆดูภูมิหลังเขาด้วยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าต้องไล่พรรคไทยสร้างไทยออกแต่ดูภูมิหลังด้วยแล้วจะแสดงบทบาทวุฒิภาวะของคนที่จะเป็นนายกนี่ขนาดยังไม่ได้ตั้งครม.เลยนะยังไม่ได้ถวายยังไม่ได้โปรดเกล้าหรือเป็นทางการเลยนะครับยังไม่ได้เป็นนายกทางการนะยังเจออย่างนี้ดังนั้นนี่คือคลื่นลมที่จะต้องวัดวุฒิภาวะของว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาด้วยผมเก็บเรื่องนี้มาผมคิดว่าบทบาทเด่นวันนี้ให้จับตาบทบาทขององค์อิงก็แล้วกันฟังแม่นะฟังแม่ดังนั้นการจะตัดไฟไม่ให้มันลุกลามเนี่ยคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ใหญ่นี่จะต้องแสดงบทบาทแล้วล่ะครับส่วนในพรรคก้าวไกลก็จะต้องแสดงบทบาทคู่กัน